สวัสดีครับผมนี่ก็อยู่ในเกมของ Ragnarok Mobile อยู่นะครับก็พอดีอันนี้มีกิจกรรมของตู้คุมบองกาชาอันใหม่คือบัตรสีฟ้าผมมีแค่16ใบเองงั้นเราไปส่องตู้กาชากันดีกว่าอันนี้เป็นกิจกรรมอันใหม่ที่เขาอัปเดตขึ้นมาในช่วงปีใหม่ปี63นี่นะครับเพิ่งเห็นอ่ะทีนี้ระบบตู้กาชาแบบใหม่ก็มันจะมีขึ้นว่าน้อยกว่าปี2018กับปี2019ขึ้นไปดูทีนี้เราก็สามารถซื้ออันเก่าได้ด้วยนะดีว่ะซื้ออันเก่าได้ด้วยดูดิอันเก่าที่ถ้าเกิดเรายังสะสมไม่ครบนะเราก็สามารถมาซื้ออันเก่าได้ดูรายละเอียดก่อนแล้วกันครับอันนี้ก็คืออันเก่าที่เป็นค่ารายละเอียดก็จะมีไอเทมพวกหางการปลดล็อกอะไรต่างๆเนี่ยก็ปกติของเกมอ่ะวันนี้ก็บวก 3% สเตตัสบวก2เดี๋ยวนะHP กับจ็อบ 5% ส่วนใหญ่จะเป็น HP จ็อบ 5% นะแว่นนี้ก็ดีนะเพิ่มอย่างละ10เลยอ่ะแต่ผมว่าเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ดีกว่าหมวกนี้โคตรกากอ่ะไม่มีอะไรเลยนอกจากเพิ่มเลือดแล้วช่องเสียบการ์ดก็ว่างเปล่ามีเสียบการ์ดเดียวไม่ได้ด้วยช่องเสียบการ์ดว่างอันนี้มันเจาะช่องให้แล้วหรือเปล่าก็คือซื้อได้จากตู้กระชาอย่างเดียวแหละสยุมกุ๋ยทีนี้เราลองมาดูอีกอันหนึ่งก็เป็นแบบเดิมนะที่ผมเคยจับไปแล้วอ่ะเห็นป่ะผมเห็นปีกหมวกผมป่ะก็คือตัวเนี้ยตัวเอลเนี่ยที่เพิ่มความเสียหายธาตุบิน 3% ของไม่ค่อยดีจริงอยากจับได้ตัวนี้นะตัวคิดัมเมจอ่ะอันนี้เพิ่มเยอะดัมเมจคิแล้วก็คิ 5% ดีอ่ะชอบเราต่อมาเรามาดูของ2019ดีกว่าของที่เขาเพิ่งอัปเดตขึ้นมาของเดือนมกราเนี้ย ทีนี้เราก็มาดูว่ามีของอะไรบ้างโอ้เป็นของผลึกคิดมัดดูหน้ากากสิโอ้ย ATK 30แล้วก็ ATK 3%โหนะใครได้หน้ากากอันนี้นะถือว่าคุ้มมากเลยอ่ะสเตตัส1ใน6ค่าสเตตัส1ใน6ก็คือสเต็งเอจีวิททุกอย่างอ่ะเมื่อถึง99จุดสามารถใช้เอฟเฟกต์ได้ที่1ชั้น ATK 10แล้วบวก 1% ได้มากที่สุด6ชั้น1 2 3 4 5 6ก็คือถ้าเราอัพทั้งหมดทุกสายอ่ะ99นะเราก็จะบวกค่า ATK 10แล้วก็บวก ATK 1% นี่ไงรางวัลปลดล็อกก็เพิ่มอย่างละ 1% ผมว่ารางวัลปลดล็อกไม่สำคัญเท่าสวมใส่อันเนี้ยหน้ากากเจ๋งดีว่ะอ่ะเราลองมาดูชิ้นต่อไปดีกว่าชิ้นต่อไปก็เป็นชุดหมวกหัวเนี่ยพอใส่แล้วก็อันนี้ผมตัวผู้ชายนะพอใส่ปุ๊บโอ้โหกลายเป็นตัวผู้หญิงทันทีโอ้ยเขินเลยอะแล้วดูดิหัวขาวติดเอฟเฟคดูของภายในหมวกว่าหัวมั่งก็คือ ATK 4% MATK 4% แล้วก็ SP Con ลบ 5% น่าจะเป็นการเสีย SP น้อยกว่า 5% อะเฮ้ยดีอันนี้ชอบว่ะแต่ไม่มีช่องเสียบการ์ดนะอันนี้มีช่องเสียบการ์ดมาดูชิ้นต่อไปดีกว่าชิ้นต่อไปเป็นค่าสเตตัสบวก5 HP 5% ปลดล็อก ATK 6กับ MATK 6ดูดิอันนี้เป็นสะพายหลังเป็นนกคู่เมื่อกี้ยังไม่ให้ดูลองสะสมแล้วกันเอ้ยเข้ากันดีอ่ะดูดิหน้ากากมันโคตรเข้าเลยอ่ะเดี๋ยวขอชาร์จแบตแป๊บทีนี้ก็ลองมาดูเป็นตัวนี้เป็นหางรับ5 ATK 21ก็ของคือของในเนี้ย3อย่าง4อย่างเนี้ยคือไม่ขี้เหร่เลยอ่ะอันนี้ก็คือเหมือนบินรอบตัวเราของแม่งไม่ขี้เหร่เลยบอกเลยพวกเวลาบวกค่าสเตตัสดูเป็นหางหิมะเพิ่ม
เทอร์มอนตี 2% คู่มือฝากอันนี้มันเหมือนกับว่าเพิ่ม ADK เยอะอยู่นะทุกอันเลยอ่ะถ้าผมเติมเงินไปนี่มันจะเท่าไหร่วะเนี่ยค่าดอกไม้เพิ่มค่าเตตัสทั้งหมดบวก1แล้วก็ MATK MATK บวก16ปลดล็อกเป็นเลือดอันนี้ก็เพิ่มเลือดให้แต่ส่วนใหญ่ของในนี้มันดีหมดเลยอ่ะดีกว่าหมดอ่ะมีของในนี้ก็ดีกันหมดเลยมีเนี่ยตัวคาบดอกไม้เนี่ยของบวกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วดูโอกาสดอกแม่งสูงมาก 31% หน้ากาก 5% เออพูดแล้วอยากจับว่ะดูดิโอ้ยหุ่นหน้ากากกันดีกว่าตอนนี้ผมมีกาชา16อันมันต้องใช้30อันอะ30อันใช่ไหมผมมีเหรียญแมว14อันเหรียญแมวเขียวเหรียญแมวเขียวนี้ก็ดีนะคือแบบสามารถดูของได้สมมุติเราจะซื้ออะไรเนี่ยสามารถซื้อคูปองกาชาได้ด้วยนะแล้วก็ของทําเควสแล้วก็เหรียญแมวเฟืองอันผมก็ชอบปิดทองเลยอะบวกสเตตัส 5% แบบบวกโคตรสวยเลยอ่ะช่างมันเถอะอันนี้เรามาทําเกี่ยวกับนี่ไอ้เอาไงดีวะเอาเลยดีกว่าเว้ยคูปองกาชามีทั้งหมดกี่อันเนี่ยมีทั้งหมด16อันเพราะฉะนั้นเราใช้เหรียญแมว14อันเป็น30อันนี่14อันพิมพ์ไปเลย2 14ซื้อมาไงมาแล้วคูปองกาชามาแล้วเป็น30อันแล้วครับผมทีนี้เรามาลุ้นกันดีกว่าทีแรกว่าจะเก็บเหรียญแมวไว้500อันสงสัยมันไม่ค่อยมีดอกอ่ะนอกจากซอฟเวอร์เน่าแล้วก็เขาจะให้ก็ซื้อไปเถอะช่างมันเสียเวลาเป็นผมจะจับอันใหม่เลยดีกว่านี่อันนี้ไม่มีแลบเดี๋ยวกดผิดไอ้ขางไว้อ่ะลองดูใหม่แล้วก็ขอดูรายละเอียดรอบหนึ่งดูนะครับดูของในนี้แทนนั้นแท้1ดวง1อันขอเป็นหน้ากากละกันหน้ากากโอ้มันเลือกๆมันเลือกๆมันเลือกๆเพียงมาแล้วหมุนแล้วครับผมมาหมุนอัชวับได้หางถือว่าไม่ขี้เละเว้ยเพราะว่าเรายังไม่มีหางสวมไปเลยหางมันเพิ่มอะไรวะเดี๋ยวดูดิ5แล้ว5 ADK 21แล้วก็คู่มือทางฝากเพิ่มเลื่อนเป็นของที่อะไรที่แม่งกากเชียร์เลยแต่ก็ดีกว่าตัวนี้นะถ้าได้ตัวนี้ก็เพิ่มการโจมตีอะไรก็ไม่รู้เดมอนอันนี้ก็คือยังบวกค่ารวมโอ้แย่จริงเลยอ่ะโอเคคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับอันนี้มา2ตู้กาชาแล้วก็ลองสุ่มให้ดูอันหนึ่งว่าเราจะได้อะไรดูดิหางมันจะบินตามมีประโยชน์อะไรว่าบินตามเนี่ยฮะมีประโยชน์อะไรดูดิมันบินทีนี้เราก็มีเพิ่มเข้ามา1อันแล้วจากที่เราไม่มีแล้วก็อัพได้ด้วยนี่ว่ะอัพไปเลยเล่นๆจึ๊บจึ๊บจึ๊บเอาสัก1พอจึ๊บจึ๊บจึ๊บไอ้ทีนี้ผมก็เหลืออะไรเนี่ยช่องพวกเนี้ยอันนี้คืออะไรอ่ะหางเหมือนกันปะช่างมันเถอะจออะไรก็ช่างมันโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับกับของกากๆเน่าๆที่จับ1อันแล้วไม่ค่อยลุ้นบางคนอาจจะจับหลายอันอะไรอย่างงี้นะแต่อันนี้ผมทําคลิปตัวอย่างการจับ1อันให้ดูก่อนแล้วก็คอยติดตามกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นคลิปที่ขออะไรถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับติดตามด้วยนะครับผมให้ผมได้มีผลงานใหม่ๆออกมาทำเผยแพร่เรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ